ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวหมอผิวหนังริชี่อรเนศตอบประเด็นวิกผมเจ้าปัญหายันเจ้าตัวไม่ได้เรื่องมากหมอผิวหนังตอบประเด็นวิกผมเจ้าปัญหาริชี่อรเนศเผยมีปัญหาหนังศีรษะจากการใส่วิกจริงทำผมร่วงเป็นวงกว้างเป็นกระแสข่าวที่ใครหลายคนให้ความสนใจไม่น้อยนะฮะสำหรับดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงในละครเรื่องซ่อนเงารักจนเกิดแฮชแท็กเซฟริชี่ซึ่งนางเอกสาวริชี่อรเนศก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่าไม่มีอะไรในกอไผ่กับทางทีมงานส่วนที่ม้าอรณภาออกมาพูดถึงตนในรายการริชี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะจากกรณีดังกล่าวนะครับมีประเด็นที่สื่อให้ความสนใจไปที่เรื่องวิกผมของริชี่ว่าเป็นต้นเหตุให้กองถ่ายวุ่นวายหรือเปล่าซึ่งสาวริชี่ก็บอกว่าตนต้องใส่วิกทุกซีนเป็นเวลานานตนรู้สึกว่าตัวเองทนได้อย่างไรก็ตามหนังศีรษะเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือทำให้เป็นแผลกดทับจากนั้นเพื่อเป็นทางออกจึงเสนอให้เปลี่ยนตัวแสดงแทนทั้ง2ตัวละครจากเดิมที่จะมีการเปลี่ยนตัวแสดงแค่ตัวละครเดียวแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจริงๆล่าสุดนะครับแพทย์หญิงฉัตรบงกตเขมาชีวกุลแพทย์ผิวหนังของริชี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทาง Facebook ระบุว่าได้ดูแลผิวให้น้องริชี่นะครับมาต่อเนื่องกว่า3ปียืนยันได้เลยว่าน้องริชี่เป็นคนน่ารักมากสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็ไม่เคยเรื่องมากทั้งนี้หนังศีรษะของน้องริชี่อักเสบและผมขาดร่วงเป็นแนวกว้างบริเวณหนังศีรษะจากการใส่วิกจริงบางจุดรากผมหายไปซึ่งหากต้องใส่วิกแบบนี้ซ้ำๆอาจทำให้เกิดเป็นแผลและเส้นผมบริเวณนั้นอาจจะร่วงถาวรได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ